สวัสดีครับกระผมนายนพดลฉัตรสุวรรณปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนสถิงพระวิทยาจังหวัดสงขลาครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม I say red you say green ในการพัฒนาสมรรถนะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับกล่าวถึงบริบทและสภาพโรงเรียนสถิงพระวิทยาครับด้วยลักษณะสภาพโรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองครับผู้เรียนเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่2นะครับไม่ได้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาที่2ไม่รู้ว่าจะนำภาษาที่2เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ด้านลบมาตลอดเนื่องจากมองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องมีการจดบันทึกจะต้องมีการจดคำศัพท์มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งไม่ได้ใช้ทักษะในการฝึกในชีวิตประจำวันเลยนะครับส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาในการเรียนอยู่บ่อยครั้งครับผมปัญหาที่กระผมพบเจอในระหว่างปฏิบัติการสอนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั้นนะครับคือปัญหาในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษครับซึ่งปัญหาที่เจอเนี่ยที่เจอหนักๆเลยคือทักษะการอ่านและทักษะการพูดครับจากการสังเกตและทดสอบผู้เรียนรายบุคคลนะครับพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถอ่านออกเสียงนะครับภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็มองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ accent ที่เป็นสำเนียงที่เหมือนกับชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับทั้งที่จริงแล้วนะครับผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนแบบ accent ของชาวต่างชาติเลยนะครับเพียงแค่มี pronunciation straight นะครับหรือการเน้นหนักเน้นเบานะครับให้ถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษและก็มีความมั่นใจในตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำเนียงการออกเสียงของชาวไทยก็มีเสน่ห์นะครับออกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็ฟังง่ายด้วยนะครับซึ่งหากลองพิจารณาดูดีๆนะครับจะเห็นว่าเสน่ห์ของการใช้ภาษาแต่ละภาษานะครับนั่นก็คืออัตลักษณ์นะครับของสำเนียงการออกเสียงของแต่ละชาตินะครับที่แสดงออกถึงมาเตอร์ทางหรือภาษาแม่ของชาตินั้นๆอยู่แล้วนั่นเองครับจากประเด็นข้างต้นนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาในการอ่านออกเสียงนะครับซึ่งเกิดจากความหวาดกลัวในการอ่านกลัวว่าตนเองจะอ่านออกเสียงไม่เหมือนชาวต่างชาติขาดความมั่นใจนะครับไม่กล้าออกเสียงเพื่อสื่อสารออกไปส่งผลให้เนี่ยผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษเนี่ยต่ำกว่าตามที่หลักสูตรกำหนดเอาไว้นะครับและก็ด้วยโรงเรียนเนี่ยมีงบประมาณในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเนี่ยน้อยนะครับมีเพียงงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสถิงพระวิทยานะครับที่อนุเคราะห์นำมาเป็นงบประมาณชาวต่างจัดจ้างชาวต่างชาติได้นะครับแต่ก็จัดจ้างได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับอีกครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนเนี่ยนะครับอยู่นอกเมืองทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงไม่ได้พบเจอชาวต่างชาติตัวเป็นๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับตามในชุมชนเมืองนะครับกระผมในฐานะครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับจึงได้หารือกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ที่กระผมได้นำเสนอต่อที่ประชุมนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเสียงผ่านเกมนะครับหรือเกม based learning นะครับผ่านเกมที่ชื่อว่า I say red you say green นะครับซึ่งเกม I say red you say green ที่กระผมนำมาเป็นนวัตกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถปรับประยุกต์กับเนื้อหานะครับเนื้อความบทอ่านได้ในตำราได้ทุกระดับชั้นเลยนะครับทุกภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือแม้กระทั่งภาษาไทยที่เป็นมาเตอร์ทางของเรานั่นเองนะครับกระผมที่เป็นครูผู้สอนได้นำนวัตกรรมนี้นะครับมาช่วยในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษนะครับรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนุกนะครับสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกล้าแสดงออกนะครับสร้างความมั่นใจในการอ่านออกเสียงและก็พูดภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากการสื่อสารในห้องเรียนในชั้นเรียนนะครับ
เมื่อได้ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผู้เรียนก็จะนำออกไปใช้นอกห้องเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองครับผมอีกอย่างนึงเลยนะครับผมมองว่าทัศนคติในการเรียนที่ดีนะครับต้องเริ่มจากตัวครูก่อนนะครับถ้าครูมองว่าการสอนภาษาอังกฤษนั้นเป็นการเรียนเพื่อให้สนุกเป็นการสอนเพื่อให้สนุกผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้จะส่งไปถึงนักเรียนและนักเรียนก็จะเรียนรู้อย่างสนุกสนานเช่นกันครับขอบคุณครับThe first activity is writing my diary.
she write in her diary and she write fan fiction. She write fan fiction. Okay, two activity. Do you understand? And do you have any conflict or any question for ask me? Do you have any question for this activity? Oh, you don't have any question. That's great. And next. Okay, we'll focus this story again. And I will pronounce and you all pronounce, follow me, okay? Okay, at first, I want to be a writer. I want to be a writer. When I grow up. When I grow up. In fact, I am writing. I am writing. Many things right now. Many things right now. Could you read for me one more time? I want to be a writer when I grow up. That's great. And goodbye. In fact, I am writing many things right now. That's great. A little girl. Okay, sounds great. Her pronoun, her accent is very good. And the last one. Okay, my Jessica. I will give you a hint that it has magic in it. Okay, clap your hand for yourself. Her pronoun is very good. Okay. Next, นะครับ นักเรียนออกเสียงได้แล้ว ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมOkay, this game. I say red. You say green. I say red. And you say green. I say red. And you say green. Okay? Okay. Game rules. Active yourself while game on. That's the game on. Active yourself while game on and look at the sentences for...5 seconds. How many seconds? 5 seconds. Quickly. Read. Reply by reading quickly. แล้วก็ตอบทำไมยังรวดเร็ว and let's read it all. For example, are you ready? Ready. The first 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go.I love the moon. Okay? Okay. Do you understand? Yes, ma'am. Okay. This is the first 3, 2, 1. Let's go. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go.I want to be a writer when I grow up. In fact, I am writing many things right now. Sounds great! Number two. Okay, number two. I will choose some students. Okay? I will choose some students of you know at all. 5, 4, 3, 2, and 1.Let's go. Jessica. I write in my diary every night before bed. Sounds great. It helps me remember my experiences and feelings. Jessica, you are very good. Number three. I will choose you again. Let's go. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go.
I also write fan fiction. Number one. Okay, this one is hard. And yes, very good. Your pronunciation is quite nice. Number four. Are you ready? Let's go. Five, four, three. Okay, two, and one. Let's go. Do you want to know what kind of fan fiction I write? Yani-san? Sounds very good. Sounds good. Your voice is very awesome. Number five. Okay, number five. Let's go. Okay. I write in my diary every night before bed. Okay, all the class. Please help me remember how it is. Five, four, three, two, and one. Let's go. I also write references. Okay, there are story men using the characters and setting of other people's story. Okay. Number seven. ให้นักเรียนเนี่ยดูดีเทลของอันนี้นะครับแล้วก็นักเรียนจะให้ข้อมูลของนักเรียนกับครูด้วยทีนี้ลองใช้แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของแอนในการร่างข้อมูลของเราเองว่าเราอินเทรสในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วก็ลองเขียนขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องของเราเองโดยใช้โค้ดของแอนก็ได้นะครับจะพูดดีไหมประกาศคำเดียวไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรครับโอเคจับคู่กันนะครับหรือว่าจะเป็นก็ความสะดวกละกันเนาะก็เป็นคู่อยู่แล้วก็เป็นคู่เลยละกันนะครับให้เวลาให้เวลาเท่าไหร่ดี5นาทีไหวไหมไหวหมอก็ให้วันที่อ่ะโอเคทำเรื่อยๆมากอย่าเป็นไรแกเลย
t-shirt. Okay, well, you can be a t-shirt. Like, doctor, that's great. You can be a doctor. And grown up woman. I want to be a social science teacher. What is going on? What's the subject you like? English? Wow, that's great. The next English teacher. Have you finished this activity? Have you finished? Anyone that's finished, please show me your hand. Okay, you take the time. ถ้ายังไม่เสร็จก็ทำคำต่อนะครับแต่ตั้งอยู่โอเค I will give you just for 3 minutes left. Okay, have you finished at all? Have you finished at all? Till first, have you finished at all? Yes or no? Have you finished at all? Okay. Get ready. ทุกคนเสร็จหมดแล้วจะมีซูมไปหรอโอเคเพื่อนบอกว่าให้ซูมหน้าเราจะจับตามเพื่อนบอกเลยซูมหน้าซูมใครชี้มาเลยอ่ะไหนๆก็ชี้มาโอเคนั่งลงบนนั่งลงบนเมื่อยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยอ่ะให้อ่าน2วินาที1 2เดี๋ยวจะเข้าโอเค I want to be a policeman.When I grow up, in fact, I am learning many things right now. I write in my diary every night before bed. It helps me remember my experiences and feelings. I also learn what the policemen do for people, preparing myself. Okay, please clap your hands for him. Sorry.นักลงทุนอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ตำรวจตำรวจ policeman นะครับระวังดีๆนะใครแอบเล่นให้ใครแอบเล่นอะไรนะโอโน่ไปก็ได้ใช่ระวังดีๆนะตำรวจตำรวจโอเคนักลงทุนได้ใครดีด้านหน้าญาณิสากับวรินทร์ทำเรื่องกันไปครับ call center สองทีมครับ3 2 1I want to be a teacher. When I grow up, in fact, I am learning many things right now. I write in my diary every night before bed. It helps me remember my experiences and feelings. I also learn teaching from teacher. Do you want to know what subject I write? I give you a hint. It is a language for written. Warrington, she want to be a teacher and she give you a hint ให้คำใบ้มา what subject she like she tell me it is a language from Western what is a language from Western maybe English very good English okayWellington and Janisa, they want to be an English teacher, okay? Please clap your hand for the volunteer. ขอบคุณ volunteer ทั้งสองคนนะครับโอเคทีนี้ทุกคนก็ได้เขียนแล้วสุ่มเพิ่มไหมหรือพอแล้วโอเคเป็นเสียงว่าตีเองกันจะไม่กล้าสุ่มแล้วนะครับโอเคทุกคนเข้าใจนะครับประกาศเข้าใจไหมลูกโอเคเข้าใจตรงนี้เข้าใจไหมครับสาธิตเข้าใจไหมลูกโอเคนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนหนึ่งคนคิดว่าใครสามารถจะอ่านทั้งเรื่องนี้ได้ครับใครจะเป็นสำเนียงที่เป๊ะที่สุดยานิสาเพื่อไม่ให้เพื่อนต้องเสียน้ำใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนกลัวว่าไม่ออกมาคนเดียวแล้วจะกลัวนะครับครูจะให้อ่านให้เพื่อนอ่านตามนะครับเมื่อกี้ว่าที่ทอนอ่านแล้วการที่สั่งการโอเคไหม
เอาใส่ไปด้วยโอเคยานที่สามมาอยู่ชี้หน้าห้องเลยชี้ให้ดูสวัสดีค่ะตัวประจำผู้ใช้ทิกตอกI want to be a writer. Okay, everyone. I want to be a writer. When I grow up, infant. Chacha, a little bit. When I grow up. Infant. I am writing. Many things right now.ซึ่งอย่างที่บอกว่าชื่อก็คือ I say red หมายถึงว่าครูผู้สอนนั้นจะอ่านตัวหนังสือที่เป็นสีแดงส่วน you say green นะครับตัวนักเรียนนั่นเองก็คือนักเรียนจะเป็นผู้อ่านตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวนะครับจะเป็นการอ่านตอบโต้กันระหว่างครูและนักเรียนนะครับซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนนะครับแรกๆเนี่ยนักเรียนจะมีความตื่นเต้นมากนะครับก็จะมีความลนลานในการอ่านแต่เมื่อนักเรียนได้เล่นเกมนี้ซ้ำๆนะครับในข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4จะมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตอบโต้อยากจะเรียนอยากจะตอบคำถามในข้อต่อไปเพื่อเอาชนะครูให้ได้ว่าตัวเองอ่านเร็วอ่านเก่งกว่าครูนะครับซึ่งผลของการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับนักเรียนเนี่ยชื่นชอบในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นมีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษในเรื่องนั้นๆในคาบนั้นๆเนี่ยที่คุณครูให้ไปเนี่ย
ได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการเรียนแบบเก่าๆที่คุณครูสอนอ่านนักเรียนอ่านตามอย่างนี้ครับผม